ไม่ต้องมีพิธีรีตองนะเริ่มกันเลยนะครับสุพรรณมากับรถไปสนีสตางค์พอมีแต่จำต้องประหยัดเข้าสู่เมืองกรุงมุ่งไปเป็นเด็กวัดได้ข้าวคนบาทรอเลี้ยงชีวิตนะช่างก่อสร้างอุเทนถวายเรียนตามพี่ชายเขาเคยเรียนอยู่ที่นี่เลยได้เพื่อนใหม่เป็นนักดนตรีสูงยาวเข่าดีปรีชาชนะภัยเต้นกินรำกินเป็นศิลปินใส่แห่กลางคืนแสดงวงเพลงสิเดนเล่นเพลงฝรั่งกลางวันแสดงวงแรมมานานแนวคันทรีกับคุณเทียรีสุดที่ยงเมฆวัฒนามาวันหนึ่งคิดถึงเพื่อนเก่าอยากฟังเพลงลุงที่เมาที่เพื่อนเรารังสรรค์แต่มันกลับกลายเป็นทำร้ายให้เพื่อนตกงานเพราะสมัยนั้นเขาห้ามเล่นเพลงไทยผมเกิดเวียงจันทร์ปี25012 ขวบติดตามพ่อแม่กลับเมืองไทยเคยเป็นพระเอกหนังเรื่องโอ้กุ๊กไก่ต้องเป็นนักดนตรีของอาสนะเคยเล่นพวกซองกับพี่เล็กมาก่อนจึงเป็นเพื่อนเพื่อนกันในยุคแสวงหาผมเชื่อเหลือเกินมันคือโชคชะตาลิขิตนำพาเป็นพิริกระเป๋าเดือนตุลา2524 40 ปีแล้วพี่เอ้ยน้องแก้วกอดคอกันมาเพื่อนคาราบาวคนงานมากมายภาคร้อนหนาวคนหนุ่มคนสาวคนเฒ่ายังเป็นแฟนๆกี่หมื่นกี่แสนกี่ล้านกี่โลกูไม่ย่อท้อกระพี่มีแรงไปต่อจะพ้นโลดแล่นสติยังดีพวกเรามีแผนเลิกเล่นปีนี้น่านอนลมหายใจเข้าออกนั่นเพื่อชีวิตเพราะลมหายใจเข้าออกคือคาราบาวชีวิตพาดินลูกดิบให้สู้สร้างรับใช้สังคมให้มีเพลงเพลงอ่อนอุ้มสมถูกโลกคุ้มคุมใบนี้ด้วยคุณธรรมตะวันค่อยต่ำแทนคำเปรียบเปยวันเท่าชะลาคนเราเกิดมาไม่ใครบางหนาผู้คนจดจำราบที่ยังอยู่จังขอตอกย้ำจังลบหน้าทำหน้าที่คนคาราบาว40 ปีแล้วยังขอตอกย้ำจังลบหน้า